พิกนิทรินร่ายยาวถึงลูกสาวน้องวีจิขอโทษที่แม่ไม่ดีพอผ่านการใช้ชีวิตแบบไม่ได้อยู่กับลูกสาวมาพักใหญ่สำหรับสาวติกนิทรินที่ตอนนี้ยังคงแยกกับน้องวีจิลูกสาวหลังจากหย่าจากอดีตสามีหนุ่มศรรามและลูกสาวอยู่ในความดูแลของผู้เป็นพ่อและล่าสุดติ๊กก็ได้เผยใจถึงลูกสาวเมื่อได้เห็นพัฒนาการของน้องวีจิที่ตอนนี้โตขึ้นเรื่อยๆโดยติ๊กได้เผยใจถึงลูกสาวลงในอินสตาแกรม @mama.vijiเป็นการโพสต์ภาพน้องวีจิขณะเดินเล่นดุกดิกพร้อมด้วยข้อความจากใจแม่เวลาผ่านไปไวจังลูกเราตัวโตขึ้นมากเลยเป็นเด็กดีไม่ดื้อไม่ซนนะคะดอยอวีจิแม่ขอโทษนะลูกที่เป็นแม่ไม่ดีพอแม่เสียใจมากที่ไม่ได้ทำหน้าที่แม่ดูแลลูกแต่แม่เชื่อว่าวีจิลูกรักของแม่จะไม่ขาดความอบอุ่นหรืออย่างอื่นใดเพราะทุกคนในบ้านรักวีจิมากมากป้าป้าลูกดูแลเลี้ยงดูวีจิเป็นอย่างดีแม่ไม่ห่วงอะไรมากเหมือนเมื่อก่อนแล้วแม่จะคอยเฝ้าติดตามดูการเจริญเติบโตของลูกแบบนี้ตลอดไปนะคะลูกยิ้มแม่ก็ยิ้มตามลูกหัวเราะแม่ก็หัวเราะตามแม่รักวีจินะลูกแม่พอใจในสิ่งที่แม่มีในทุกวันนี้วีจิรู้ไหมว่าแม่ดีใจมากแค่ไหนที่ได้เป็นแม่ผู้ให้กำเนิดนางฟ้าตัวน้อยแสนซนน่ารักน่าชั่งน่าเอ็นดูชื่อดอยอวีจิแม่ภูมิใจและถือว่าโชคดีมากที่สุดในชีวิตสำหรับแม่แม่มีความสุขใจทุกครั้งที่ได้เห็นลูกยิ้มหัวเราะเล่นของเล่นกินเก่งเต้นระบำอารมณ์ดีร่าเริงและนอนหลับดีแม่มีความสุขที่ได้เฝ้ามองดูลูกจากตรงนี้วีจิลูกรักรู้ไหมว่าสายใยความรักความผูกพันระหว่างแม่และลูกไม่จำเป็นจะต้องอยู่ใกล้หรือไกลกันหรืออยู่ด้วยกันหรอกนะลูกเราไม่จำเป็นจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแม่อยากให้วีจิรู้ว่าแม่มีความสุขที่เห็นลูกกินอิ่มนอนหลับอยู่ในที่สบายอยู่ในที่ที่ปลอดภัยเท่านี้แม่จ๋าก็แฮปปี้มากๆแล้วไม่มีแม่คนไหนอยากเห็นลูกลำบากยิ่งแม่ที่เคยทำผิดพลาดยิ่งต้องทำใจวีจิคือความสุขของแม่นะหนูน้อยวีจิแม่คิดถึงลูกนะซึ่งหลังจากติ๊กได้โพสต์ข้อความลงไปก็มีชาวโซเชียลและแฟนๆพากันเข้ามาแสดงความคิดเห็นและส่งกำลังใจให้เธอมากมายวงการเท้าไฟสะเทือนน้องเรซซิ่งเต้นปะทะน้องอาทิตย์แต่ละท่าป้าอ้นถึงกับขอยอมแพ้เรียกว่ายิ่งโตยิ่งฉายแววซูตาสำหรับน้องเรซซิ่งลูกชายแม่แพทณปภาโดยเฉพาะเรื่องเต้นที่มาเต็มทุกสเต็ปเพลงไหนก็เอาอยู่เรียกรอยยิ้มของพี่ป้าน้าอาได้เสมออย่างล่าสุดน้องเรซซิ่งก็จัดเต็มปะทะน้องอาทิซุปตาฟันน้ำนมอีกคนที่อารมณ์ดีตามป้าอย่างอ้นสีพันแบบถอดแบบกันมาไม่ผิดเพี้ยนทำเอาพี่แฟนคลับขำกันไม่ไหวเมื่อคุณแม่คนสวยแพทณปภาเผยคลิปลูกชายน้องเรซซิ่งเต้นเพลงลูกทุ่งสามชาปะทะอีกคลิปหนึ่งที่เป็นคลิปของน้องอาทิตย์ที่ก็วาดลวดลายแดนอยู่เหมือนกันแต่ที่ทำเอาทุกคนหยุดขำไม่ได้ก็เพราะท่าเต้นของน้องเรซซิ่งแต่ละท่าล้ำสุดๆไม่รู้ไปงัดท่าเต้นมาจากไหนทั้งเด้งกับพื้นทั้งเกาะโต๊ะจนคุณแม่แพทที่เต้นด้วยอยู่ข้างหลังถึงกับหลุดขำหน้าแดงงานนี้แฟนๆพากันเข้ามาคอมเมนต์เอ็นดูความน่ารักของทั้งเรซซิ่งและน้องอาทิรวมทั้งอ้นสีพันก็ถึงกับยกธงขาวเข้ามาคอมเมนต์ว่าแม่บางท่าโป้มากกบกอทิไม่ไหวยอยแม่หรือวิวาจะล่มจักรจันทร์อคัมศิริโพสต์เศร้าความจริงเจ็บเสมอเพื่อนห่วงแห่ส่งกำลังใจเป็นอีกหนึ่งสาวที่อารมณ์ดีและยิ้มเก่งเสมอสำหรับนักแสดงสาวจักรจันทร์อคัมศิริสุวรรณสุข
แถมก่อนหน้านี้ยังแฮปปี้สุดๆเพราะแฟนหนุ่มนักธุรกิจได้คุกเข่าขอแต่งงานเตรียมตัวรอเป็นเจ้าสาวเรียบร้อยแล้วเพราะมีแพลนเข้าประตูวิวาห์ในวันที่28พฤษภาคมปีนี้แต่ล่าสุดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อสาวจั๊กจั่นได้โพสต์ข้อความเศร้าที่คล้ายว่าจะเกี่ยวกับความรักจนแฟนๆออกอาการเป็นห่วงเพิ่งมีข่าวดีแฟนหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานไปไม่นานท่ามกลางความยินดีของแฟนๆแต่ล่าสุดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับสาวจั๊กจั่นอคัมสิริทำให้เจ้าตัวออกมาโพสต์ข้อความเศร้าลงในอินสตาแกรม @jakamsiri เป็นข้อความจากเพจเกี่ยวกับความรักหลายๆข้อความหวังว่าสักวันเธอจะกล้าพอที่จะออกมาจากทุกสิ่งที่ทำให้เธอย่ำแย่นะเดินออกจากบางเรื่องมันยากแต่ถ้าไม่ถอยออกมาเลยก็จะเหนื่อยอยู่อย่างนั้นซ้ำๆหนีอะไรหนีได้แต่คุณหนีความจริงที่คุณรู้อยู่แก่ใจไม่ได้บางครั้งการยึดติดมันทำร้ายตัวเรามากกว่าการปล่อยไปชีวิตไม่ยุ่งยากถ้ารู้จักลดขนาดความฝันให้เล็กลง moving and cut พอแล้วใจความจริงมันเจ็บเสมอแยกย้ายกันไปรักษาสุขภาพจิตเนอะท่ามกลางเพื่อนๆในวงการที่เข้ามาส่งกำลังใจอาทิบุ๋มปนัดดาตุ๊กกี้ใบเตยอาสยามเกลรดาและแฟนๆที่เข้ามาให้กำลังใจสาวจั๊กจั่นมากมายแม้ยังไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแน่ไมวรัตยาหรือกิ่งแก้วสวยเสี้ยมแง้มหัวใจสดแต่ไม่สนิทตีบทแตกชนะเลิศจนได้รับฉายาว่าสวยเสี้ยมกับบทบาทกิ่งแก้วพยาบาลสาวสวยแต่แฝงไปด้วยความร้ายกาจจอมสร้างเรื่องแสนรุงรังวุ่นวายนักแสดงสาวสวยไมวรัตยาว่องชยาพรชื่อนี้ไม่มีผิดหวังไม่ว่าจะบทบาทไหนไมแสดงได้ปังเรียกได้ว่าเรื่องงานนั้นลัคกี้อินเกมสุดๆแต่เรื่องหัวใจของสาวไมเรียกว่ายังอยู่ในสถานะโสดแต่ไม่สนิทนะจ๊ะเพราะมีหนุ่มๆแวะเวียนเข้ามาขายขนมจีบชนิดที่เรียกว่าโสดแต่ไม่ว่างค่ะเลยอยากมาคุยหัวใจสาวไมค์สองมุมมองความรักของเธอกันโสดมานานแค่ไหนแล้วทำไมถึงโสดโสดมาเกือบปีแล้วค่ะทำไมถึงโสดถ้าช่วงที่ผ่านมาคงเพราะยังไม่อยากรู้จักใครใหม่ๆค่ะอยากโฟกัสแค่ตัวเองกับใช้เวลากับเพื่อนๆก็มีความสุขดีอยู่แล้วส่วนตอนนี้ก็ยังไม่มีใครมาปิดดีลอย่างเป็นทางการค่ะสเปคผู้ชายที่ชอบสเปคภายนอกไม่มีค่ะแต่ถ้าจะรู้สึกสนใจหรือชอบใครสักคนคงเป็นคนที่เจอกันครั้งแรกแล้วทำให้เราใจกระตุกได้สักหนึ่งจังหวะแบบเป็นเซนที่เราก็อธิบายไม่ได้ปกติชอบโดนจีบหรือจีบผู้ชายก่อนชอบโดนจีบค่ะคิดว่าตัวเองเป็นคนโรแมนติกหรือเปล่ายังไงคิดว่าเป็นนะเพราะเราชอบโมเมนต์การจีบกันและเราเชื่อว่าความสัมพันธ์มันต้องเติมความหวานให้กันตลอดอีกอย่างคือเรามีความสุขตอนที่ได้ทำให้แบบเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆหรือทำของกระจุกกระจิกให้คิดว่าคนที่จะมาเป็นแฟนเราดูแลเราต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างก็คงต้องเป็นคนที่รักตัวตนเราจริงๆและเป็นคนที่เข้าใจในแบบที่เราเป็นแล้วก็ต้องมั่นคงทางความรู้สึกกับเรามากพอสมควรรวมทั้งอยู่ด้วยแล้วเป็นความสบายใจของกันและกันค่ะเป็นคนอินกับความรักเชื่อในรักแท้ไหมหวังบ้างไหมว่าสักวันจะเจอรักแท้อินค่ะถือว่าเป็นคนคลั่งรักคนหนึ่งแล้วเราก็เชื่อในรักแท้นะก็หวังว่าจะเจอคนที่รู้สึกเหมือนกันในเวลาที่เหมาะเจาะขอคุณสมบัติน่ารักๆของไมค์สามข้อให้คนที่เล็งเราอยู่ตอนนี้เขารู้หน่อยเป็นคนฮาฮากวนกวนแอบมีมุมขี้อ้อนกับแฟนแล้วก็มั่นคงทางความรู้สึกถ้ามีแฟนก็จะไม่วอกแวกมองคนอื่นเรียกได้ว่าเป็นมุมมองเรื่องความรักที่น่ารักของสาวไมค์และขอให้ลัคกี้
In Love ในเดือนแห่งความรักนี้นะคะสำหรับใครที่อยากติดตามสาวไมค์สามารถติดตามได้ในละครเยจำเป็นออนแอร์ทุกวันศุกร์อาทิตย์เวลา 20.20 ทางช่อง 3 IG ไมค์วารัฐยา